วันนี้เช้าวันที่13มกราคมเนาะเวลาประมาณ1 1โมงแล้วนะครับในส่วนของนี้เรามาเริ่มกันที่ G p p GPY แล้วกันนะครับอาจจริงแล้วเมื่อวานมันก็ทองคำมันวิ่งขึ้นกระฉูดเหมือนกันเนาะซึ่งแน่นอนว่าถามว่าผมได้กำไรไหมได้นะครับเดี๋ยวเปิดเทรดดูทีนี้เรามาเริ่มที่ GJ ก่อนในส่วนของ GJ นะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีแนวต้านข้างบนนะครับมีแนวรับข้างล่างเอาไม่แบบดูภาพรวมๆนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยเจ้าแท่งก่อนหน้าเนี่ยครับ เคามีการเบรกลงมาถูกมั้ซึ่งมาตราคาเบรกลงมาแบบนี้หมายความว่ากราฟต้องการจะวิ่งลงต่อทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราสังเกตเห็นว่าเจ้าแท่งก่อนหน้าแท่งเนี้ยเขาปิดไม่มีไส้ดาลันฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ากราฟเนี่ยอาจจะกลับตัวขึ้นในแท่งนี้ก็ได้เพราะว่าปิดด้วยไม่มีไส้หมายความว่ามันไม่มีเส้นทางให้มันวิ่งไปต่อนะครับฉะนั้นเนี่ยกราฟกอาจจะไม่ลงก็ได้หมายความว่าคือไม่ว่าคนไม่เข้าใจนะครับแบบนี้คือถ้าเกิดมันมีไส้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีเส้นทางเวลาที่แท่งหลักไปจะวิ่งลงต่อได้แต่ถ้าเกิดว่ามันมาแบบนี้ครับปิดไม่มีไส้แบบนี้เล็กๆหมายความว่าอะไร หมายความวันแทงถัดไปเนี่ยมันไม่รู้ครับว่ามันต้องวิ่งลงต่อไหมเพราะว่าซ้ายมือเนี่ยมันไม่มีเส้นทางไว้ก่อนไงนะนี่คือสาเหตุที่ผมบอกว่าเจ้าแท่งเนี้ยอาจจะกลับตัวขึ้นก็ได้นะในส่วนของสี่ชั่วโมงชัดเจนเลยโอ้โหราคาลงมาเยอะมากน่าจะเป็นผลพวงจากมูกข่าวเมื่อวานด้วยนะครับเพราะนั้นราคาลงมาเยอะขนาดนี้นถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนเขาว่าเดี๋ยวต้องมีการทําอะไร pull back กลับขึ้นนะครับเพราะราคาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะลงอางเดียวได้หรือขึ้นอางเดียวเดียวตรงไหมมันต้องมีการกลับตัวขึ้น,นครับทีนี้ ในส่วนของหนึ่งชั่วโมงเรามีแนวต้านตรงนี้เรามีแนวรับนะครับราคาอยู่ตรงน,นี้เราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบไซเวย์ใช่ไหมสามสิบนาทีครับเมื่อเช้าเนี่ยผมมีการเข้าเทรดเทรดหนึ่งนะเป็นเทรดนี้ด้วยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับในส่งเมื่อเช้าเป็นเทรดนี้เข้าเซลลลงมาสั้นๆได้กําไรประมาณสามสิบปิบนะครับก็เป็นการกดเซลลลงมาแล้วอยู่ที่ยี่ได้กำไรประมาณยี่สิบปิบนะครับเทรดนี้ได้มาอยู่ที่ประมาณหกสิบดอลลาร์หรือประมาณหนึ่งพันแปดร้อยกว่าบาทซึ่งไม่ได้เยอะมาก นะครับอันนี้คือของเมื่อเช้าส่วนเมื่อวานเนี่ยเทดทองคํานี่ครับเข้าบายก่อนข่าวแล้วพอข่าวมาแล้วเนี่ยผมก็มีการเข้าบายเข้าบายเพิ่มๆไปนะครับก็ได้กาไรอยู่ที่ประมาณ200กว่าเหรียญน,นี่คือมูฟข่าวเมื่อวานนะครับสอนบายขึ้นเนี่ยเห็นไหมมันคือการเขียนว่าเข้าบายทองคําู3จล็อตนะครับนะซึ่งก็ถือว่าได้กําไรไปเนาะอันนี้ผมไม่ได้ไลฟ์สดนะครับแต่ว่าเข้าตอนที่ผมกําลังสอนนักเรียนคนอื่นอยู่น,นั่นเองนะครับก็มีนักเรียนบางคนก็เข้าตามด้วยนะในส่วนของ สามสิบนาทีครับราคาอยู่ในกรอบเช่นตรงนี้ผมอาจจะมองว่าเขาต้องการมีการกลับตัวขึ้นก่อนนะครับเพื่อหาจังหวะลงมาแบบนี้แล้วหาจังหวะบายขึ้นคือใบออตตอนเนี้ยผมเป็นขึ้นอย่างเดียวแลนะเพราะาอะไรครับเพราะว่าทาวเฟรมสีชั่วโมงหรือว่าเดลี่ยังก็ตามเนี่ยมันลงมาเยอะแล้วแล้วจุดที่ต้องการให้มันกลับตัวขึ้นมาเนี่ยก็คือจุดที่ราคาน่าจะขึ้นมาถึงตรงนี้ได้นะครับฉะนั้นนั่นก็นนคือเป้าหมายผมเลยเส้นเหลืองข้างบนนี่นี่คือเป้าหมายทาร์เก็ตนะครับ หวังให้ราคาเนี่ยเขาวิ่งขึ้นอย่างนี้นี่คือไปอัดฝั่งเดียวนะฝั่งลงไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้หน้าหน้าเทรดที่ผมต้องการจะเล่นก็คือในส่วนของหวังให้การาฟวิ่งขึ้นนะครับ ก่อนจะไปดูในส่วนขอทองคำเรา,าไปดูผู้ใหญ่ใจดีในคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบโเกอร์เอ็กเอนะครับโบเกอร์ฟอร์เรส์อดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหร,รับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก,ก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำ ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยะนะอเนาะก็กลับมาในส่งทองคํานะครับเมื่อวานทองวิ่งขึ้นเยอะพอมูฟข่าวทีนี้วันนี้ถามว่าจะไปยังไงต่อแน่นอนเขาว่าการที่กราฟมันวิ่งเยอะมันเหมือนคนเราคุณพี่พอเราวิ่งไปเยอะเราเหนื่อยถูกไหมฉะนั้นเมื่อเราเหนื่อยเราทำอะไรครับเรารอเราต้องมีการพักตัวเพราะตรงเนี้ยราคาผมว่าเดี๋ยวมันคงพักตัวก่อนประมาณสักวันหนึ่งไหมวันนี้สักวันหนึ่งน่าจะเป็นไปได้นะครับรอให้มันไซด์เวย์เป็นเรื่อยก่อน ซึ่งแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีแล้วเนี่ยมันหายเหนื่อยขึ้นมานะเราหาจังหวะเซลล์ต่ำกว่าโซนนี้ได้เลยครับใบอัดทั้งหมดทั้งมวลก็อย่างที่บอกว่ามันคือลงนั่นเองเนาะเพราะว่าดีเจเนี่ยผมมีใบอัดขึ้นทองคาก็ต้องใบอัดลงมาส่วนทางกันเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยมนโนหรือเปล่าไม่ใช่นะสังเกตดูครับกราฟมันขึ้นมาเยอะถ้ามันขึ้นมาเยอะมันก็ต้องมีโอกาสกลับตัว,ตวลงถูกไหมครับฉะนั้นเราอาจจะหาจาหาังหวะเล่นลงมาได้ราคามาแตะพันเจริงๆซึ่ง,ง,งก็เป็นตามที่ผมพูดไว้ เมื่อข่าวดันขึ้นมาถึงพันเก้าเนี่ยแน่นอนครับว่ามันก็ต้องมีการกลับตัวลงนะในส่วนของยูสเตอร์ตี้ครับคล้ายๆกันเลยราคามีแนวต้านมีแนวรับมีตรงนี้นะครับราคาอยู่ในกรอบรอให้เขากลับตัวลงมาโซนนี้หาจังหวะเล่นลงมาได้นะครับในส่วนของบิตคอยราคาก็ขึ้นมาเยอะมากเมื่อวานเราพูยกันว้ว่าอะไรนะน่าจะเป็นมูฟไหนวะเดี๋ยวผมเปิดหาหนึ่งอันนี้คือ t า m e frame หนึ่งชั่วโมงมาดู3าสิบนาทีครับเมื่อวานเราคุยกันว่าถ้ากราฟเนี่ย เขาไม่การปิดต่ำกว่าโซนนี้มันน่าจะลงได้ถูกไหมแต่ปัญหาคือมาลงได้นิดเดียวครับแล้วมันกลับตัวขึ้นมาในโซนเพราะนั้นถามว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้ move เนี้ยมันเกิดจากการที่การาฟมันเปลี่ยนเทนนะครับหน้าที่ของเราคือต้องเซลล์แท่งนี้เก็บกําไรสั้นๆเห็นไหมการาวิ่งลงได้นะครับตามโครงสร้างราคาเทนขาลงหมดนลยหน้าที่ของเราคือเล่น move này, นี้ลงมาครับเราจะเล่นโทษดีครับเราจะเล่น move นี้ลงมาเพราะนั้นถามว่าวันนี้จะเป็นยังไงต่อกลับมาปัจจุบันครับราคาอยู่ที่แนวต้านอยู่ที่แนวรับตรงนี้อันนี้ผมตีภาพป้างๆเลยนะเพราะว่า น่าจะเกิดการไซเวย์ขึ้นครับเดี๋ยวเราหาจังหวัดเซลลงมาเมื่อราคาต่ำกว่าโซนนี้ได้เลยน,นั่นเองเนาะในส่วนของบิตคอยถามว่าต่ำกว่าโซนนี้ได้ไหมได้แต่ต้องไปรุ่นเอาครับว่ากราฟเนี่ยมันจะลงไหมอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดนะเพราะ,ะนั้นผมย้ำให้ฟังว่า GJ ผมมองมันต้องการวิ่งขึ้นรงเนี่ยมีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นมาถึงรงนี้ได้เลยนะครับทองคําผมต้องการให้มันปิดต่ำกว่าเส้นเหลืองเพื่อหาจังหวัดเซลลงมานะครับ US30 ต้องการให้ปิดต่ำกว่าเส้นเหลืองหาจังหวัดเซลลงมาทองคํา ไม่ใช่ครับทองคำบิตคอยเหมือนกันนะครับต่ำกว่าเส้นเหลืองอาจจะเป็นเส้นข้างบนหรือไม่ก็เส้นข้างล่างตรงนี้หาจังหวะซล้อลงมานะครับคลิปนี้ประมาณนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ